จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลโดยกำหนดนโยบายจากการปกครองและการจัดบริการสาธารณะมีงบประมาณบุคลากรและมีรายได้ที่พอเพียงสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดการบริหารการเงินการคลังเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการบริหารงานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่เป็นระบบความล่าช้านะครับเราก็ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้การทำงานเรื่องของการควบคุมการเงินการคลังท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรียกภาษาอังกฤษสั้นๆนะครับก็เรียกว่า ELAS โดยหลักๆของระบบนี้นะครับมันก็จะครอบคลุมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบในการจัดทำงบประมาณนะคือการประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับของกิจกรรมโครงการต่างๆตัวที่2เนี่ยนะครับเมื่อมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ต้องไปจัดหารายได้เรียกว่าระบบรายรับนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่วางระบบเกี่ยวกับการรับเงินของท้องถิ่นต่อไประบบที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็นระบบเกี่ยวกับรายจ่ายนะครับรายจ่ายนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและสุดท้ายเนี่ยที่จะคุมทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบบัญชีนะครับบัญชีนี้ก็จะดูทั้งรายรับรายจ่ายและความถูกต้องสัมพันธ์กับระบบงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นไทยหัวใจพอเพียงลัดฟ้าข้ามกลุ่มการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะส่งเสริมการบริการให้พัฒนาตามไปด้วยและวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังวิจัยและพัฒนาสิ่งนี้ครับครับผมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัท SCG Chemical จำกัดเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและสร้างตู้เก็บค่าผ่านทางใหม่ครับโดยจะผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลีเอทิลีนซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกร้าวง่ายแข็งแรงทนทานกว่าตู้แบบเดิมแถมยังง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไปได้มากทีเดียวครับและหากการวิจัยนี้ได้ผลเป็นที่พอใจเราก็จะได้เห็นตู้เก็บค่าผ่านทางแบบใหม่นี้ในทุกๆด่านแน่นอนครับการวิจัยพัฒนานะครับเราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราไปข้างหน้าได้นะครับเป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อที่จะนำมาสู่ซึ่งการทำงานที่